สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กองทุนบัวหลวง Morning Brief กับผมธนงค์ขันทองครับลุงวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับแห่ง Berkshire Hathaway นะครับเพิ่งเขียนในรายงานประจำปี2016ที่ผ่านมาว่าบริษัทนะครับ Berkshire Hathaway เนี่ยฟันกำไรมหาศาลจากการลงทุนในหุ้น Apple ความจริงแล้วนะครับ Berkshire Hathaway เนี่ยทยอยเก็บหุ้น Apple ในช่วงต้นปีที่แล้วนะครับโดยที่ณสิ้นปี2016เนี่ยมีหุ้น Apple ทั้งหมด61ล้านหุ้นราคาเฉลี่ยที่ Berkshire Hathaway ลงทุนในหุ้นบริษัท Apple นะครับอยู่ที่ประมาณ110เหรียญต่อหุ้นแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับราคาหุ้นของบริษัท Apple ปิดที่136เหรียญต่อหุ้นนะครับถ้าหากว่าสรุปโดยรวมนะครับปรากฏว่า Berkshire Hathaway ฟันกำไรนะครับจากการลงทุนหุ้นบริษัท Apple ถึง 1,600 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวถือว่าเป็นการทำกำไรมหาศาลมากเลยนะครับในรอบเพียง1ปีเดียวครับติดตามรายละเอียดได้นะครับจากเว็บไซต์ของกองทุนบัวหลวงครับ